ันจะกล่าวจะเล่าเป็นแหล่ให้เป็นนิกระแสจะได้ช่วยเสริมส่งแหล่ต้นกำเนิดของบรรเจิดและคงชื่อเสียงดังดองพวกฝรั่งรู้ดีสูและเป็นนักสร้างสร้างเล็กที่เข่งในมีมนต์ขลังทำใดทุกอย่างยิ่งกว่านิยายก็ใครจะคิดว่าเล็กที่เข่งสามารถดัดเพลงจำแรงง่ายง่ายให้อ่อนละมุนให้อุ่นละไมเป็นความแปลกใจที่น่าอัศจรรย์ฝรั่งไม่เห็นก็ยังยกนิ้วให้ว่าคิดได้ไงถึงผลงานเพียงแค่เศษเล็กที่วางเกลื่อนบ้านมาเชื่อมต่อกันเป็นปฏิมากรรมเขาเป็นใครหรือคืออยากจะรู้ที่ต้องเชิดชูเนรูชื่อนามสร้างเล็กไร้ค่าให้เป็นทองคำฟังจากปากคำของบรรเจิดเล็กส่งที่ช่วยเสริมส่งได้ถือกำเนิดบรรเจิดเล็กคงครอบครัวยังคงลำบากสำคัญชัยอู่ส้มรถนั่นเป็นตำราตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งที่เห็นมันนั่นคือเศษเล็กใหญ่เล็กโอลานต้องเล่นก็มันตุ๊กตาไม่มีอะไรเศษเล็กคือเด็กเพื่อเล่นอย่างอื่นเล่นไม่เป็นจนอายุหัดกลึงแววซึ่งเริ่มมีพอสอนมาดีเนื้อเด็กธรรมดามีแรงจูงใจของนายบรรเจิดที่เป็นตนกำเนิดแห่งความก้าวหน้าชัยเล็กนำทางสร้างแรงศรัทธาให้กองโลกาปฏิมากรรมไม่คิดอย่างเขาเลยไม่เอาอย่างใครเพียงใดอาศัยคำพอสอนซ้ำทำให้บรรเจิดความทรงจำเริ่มต้นงานทำแบบเอกลักษณ์ไทยน้องเล็กเพลงพิกสร้างพิกคะเนศสร้างขึ้นจากเล็กมีอะไรทั้งหลายสร้างหาหนุมานทุกสกันเครียงไกรฝีมือเหลือรายสร้างกระทั่งพระรามจากเล็กไร้ค่าสร้างมามีชีวิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่งามดื่มด่ำทำสิ่งคนอื่นเขาไม่เคยทำปฏิมากรรมนี่ยากเหลือเกินอะไรรถยนต์รถโมจะใส่เชื่อมต่อกันใดโดยไม่เคยคืนจินตนาการเกิดบรรเจิดเหลือเกินได้มีคนเมินไม่เลี้ยวมามองคนงานบรรเจิดสร้างมาคนไทยไม่เห็นค่ามีความคัดของเป็นเรื่องเศษเล็กไม่กล้าให้ลองเพราะไม่เคยมองเห็นค่าของมันผลงานความคิดประณีตละเอียดลับถูกรังเกียจบังเบียดกีดกันบรรเจิดชี้แจงอยากแสดงผลงานก็ถูกปิดมานโอกาสไม่มีกระเป๋าเสื้อเขายังไม่มีลำบากทั้งปีชีวิตศิลปินมีคนมาบอกเชิญไปออกรายการจึงได้
ทีที่เมืองนิวยอร์กนะเขามีสัญญาณเขาจะจัดงานโคราเกลอรีเป็นงานระดับโลกหางโชคยังดีโอกาสที่มีจะได้โชว์ต่างเมืองจึงส่งคนงานด้านศิลป์ละป้าไอ้ฝรั่งศึกษาส่งไปแบบเสียงปฏิมากรรมเล็กฝรั่งทำเหลืองไม่ขัดไม่เครื่องเขาก็ตกลงคำให้รีบเดินทางนี่ได้โชว์ทันทีแต่เงินไม่มีค่าเครื่องบินซ้ำไปขอยืมใครก็ไม่ได้เงินงำกรรมเอ้ยนอกกรรมมันช่างไหนโซกีจึงตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียไปหาอาเซียคือคุณสันตินามสกุลของท่านคือพิรมพักดีและคุณสันติท่านก็ให้สตังค์ไปบอกกับพันว่าเป็นงานระดับโลกท่านก็เลยจกเงินค่าเดินทางได้เปิดการแสดงจนชื่อโด่งดังดังเหมือนระฆังนี่คือเล็ดของฝรั่งมั่งค่าพากันตื่นเต้นทุกคนมาเห็นพากันงุนงงเศษเล็ดเอามาหลอกบรรจงทำดีจริงๆอยากพาสมองเจ้าของคนงานฉะไหนคิดการใดดียิ่งยิ่งนี่คือตัวอย่างที่ผมอ้างยิงมันเป็นเรื่องจริงที่มาสะจับคำว่าศิลปินคือผู้เปลืองปราดไม่แค่แห่งชาติแห่งประเทศเท่านั้นต้องเป็นแห่งโลกที่เซนโอลานต้องเป็นตำนานของมนุษย์มานาก่อนที่จะจบเรื่องของบรรเจิดคนไทยจงเปิดเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างหัวห่วงคงคาไม่ใช่ปิดตาไปจนวันตายต้องมีความหมั่นขยันอดทนถึงจะเข้าคนอุปสรรคมาใดมันคุณบรรเจิดคนเกิดที่พิมานเอาดีจน